หัวข้อต่อไปนะคะที่อาจารย์จะได้กล่าวถึงในบทที่4ของการเขียนโปรแกรมภาษา C นะคะนั่นก็คือฟังก์ชันนะคะซึ่งฟังก์ชันนี่ก็จะเป็นหัวข้อต่อมานะคะจากโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกแล้วก็ต่อจากการทำงานแบบวนรอบนะคะซึ่งฟังก์ชันในที่นี้นะคะเราจะเป็นการใช้กลุ่มคำสั่งฟังก์ชันหรือว่าลักษณะการทำงานในลักษณะของการทำงานแบบฟังก์ชันในภาษา C ในเนื้อหาที่อาจารย์จะได้บรรยายต่อไปนะคะในหัวข้อนี้มีทั้งหมด6หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. ความหมายเราจะมาดูกันว่าฟังก์ชันนั้นมีความหมายอย่างไรหลังจากนั้นหัวข้อที่2ก็จะเป็นแนวความคิดในการออกแบบฟังก์ชันนะคะและหัวข้อต่อมาก็คือรูปแบบการใช้งานของฟังก์ชันซึ่งแต่ละรูปแบบของฟังก์ชันก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปในที่นี้ก็จะมีการใช้งานที่มีความแตกต่างกันแล้วก็จะมาดูว่ารูปแบบการใช้งานการใช้งานฟังก์ชันนั้นเป็นยังไงนะคะหัวข้อต่อมาก็จะเป็นการประกาศโปรโตไทป์ของฟังก์ชันนะคะในภาษา C ถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันใดต้องมีการประกาศโปรโตไทป์ด้วยนะคะซึ่งก็จะมาดูกันว่ามีการใช้งานโปรโตไทป์หรือว่าประกาศโปรโตไทป์ยังไงนะคะหัวข้อต่อมาก็คือเป็นขอบเขตการใช้งานของฟังก์ชันว่าฟังก์ชันนั้นมีขอบเขตการใช้งานอย่างไรแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C นะคะซึ่งในหัวข้อต่อมาหัวข้อแรกนะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะมาทำการบรรยายในหัวข้อของความหมายนะคะในความคิดในการออกแบบฟังก์ชันรูปแบบของฟังก์ชันแล้วก็การประกาศโปรโตไทป์ของฟังก์ชันก่อนในพาร์ทแรกนะคะส่วนพาร์ทที่2อาจารย์จะได้กล่าวถึงขอบเขตการใช้งานของฟังก์ชันแล้วก็ตัวอย่างการใช้งานของฟังก์ชันในภาษา C กันค่ะ